This week, cannabis advocates gathered to protest to the government's move to reclassify cannabis as a Category 5 narcotic after 2 years of it being decriminalized. Today, I am with Dr. Thawachai Gamunthamwho is the founder of the medical cannabis course at Suan Sunantha Rajapath University, to gain some insight on this issue. เราเป็นที่ประเทศแรกในเอเชียที่เราปลดล็อกกัญชานะฮะแล้วก็ในส่วนที่เราใช้พัฒนาเนี่ย6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างมูลค่ามหาศาลทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเรื่องขององค์ความรู้นะฮะCannabis and hemp businesses have grown rapidly during the past 2 years. The industry is expected to be worth as much as $1.2 billion by 2025. Despite the boost to the economy, an article from the Thai Medical Council reports that cannabis have a negative impact on mental health and can lead to misbehavior by cannabis users.Dr. Thawachai said that there are many people misusing it as there are no clear regulations or cannabis act. เรามีกฎหมายพรบกัญชากัญชงเนี่ยที่เสนอเข้าสภาถึง4ฉบับนะปรากฏว่ากฎหมายเนี่ยมันถูกรีเจ็คออกมาหมดทำให้มันเกิดช่องว่างช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกัญชาวงการกัญชาก็เลยเสียหายมากเช่นหนึ่งก็คือว่าราคาถูกลงอย่างมากเพราะว่าใครก็ปลูกได้นะครับอันที่สองก็คือมันหลุดเข้าไปในวงจรของคนที่ไม่ควรจะใช้เนี่ยแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของสถานที่ที่ไปสูบเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นเป็นมากมายที่เรียกว่า dispensary เนี่ยนะHe also highlights the unfortunate timing of when the Cannabis Act was to be debated in Parliament at the end of Prayut's government. ครับมันเป็นจังหวะที่ไม่ดีคือตอนที่พรบ.จะเข้าสภาเนี่ยรัฐบาลของลุงตู่ก็หมดอายุพอดีนะฮะซึ่งก็ทำให้กฎหมายทั้งหมดที่จะเข้าสภาเนี่ยก็ตกไปนะแต่ภายใต้ช่วงการเลือกตั้งช่วงกว่าจะได้รัฐบาลช่วงกว่าจะมีการพิจารณางบประมาณซึ่งทุกอย่างเนี่ยล่าช้าไปมากมายนะฮะเสียหายมากมายเนี่ยพรบ.กัญชากัญชงก็คงเข้าไม่ได้นะเพราะไม่มีจังหวะให้เข้าไปคุยในตอนนั้น Despite negative impacts on society and youth Dr. Thawachai explained how cannabis can be very beneficial in alternative medicine, especially in applied Thai traditional medicine. แล้วถ้าพูดถึงสมุนไพรแล้วเนี่ยสมุนไพรที่มันได้ผลดีอ่ะ active ที่สุดนะฮะทานไปแล้วเห็นผลทันทีเลยเนี่ยก็คงไม่พ้นกัญชานะครับเพราะว่ากัญชาเนี่ยมันมีออกฤทธิ์เร็วนะฮะต่อร่างกายต่อสมองด้วยนะครับนะกัญชาเนี่ยสำหรับการแพทย์แล้วเนี่ยมันยังมีบทบาทอีกเยอะนะฮะไม่ได้หมายความว่ามันจะมาทดแทนยาแผนปัจจุบันได้เนาะ However, Dr. Thawachai also said that due to limited research, it can be difficult for some conventional doctors to accept the use of cannabis. The move to recriminalize it by this government will make it even more difficult to study and use cannabis prescriptions. ทางการแพทย์ก็มีอุปสรรคเยอะในการใช้ในการที่จะผลิตจำหน่ายครอบครองนะฮะก็ต้องมีใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะฮะแล้วทุกครั้งที่เราจ่ายให้คนไข้ไปเราก็ต้องรายงานไปที่อย.การที่เรามีกฎหมายเนี่ยมันก็เท่ากับว่าไปปิดบังไม่ให้มีการใช้มากนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เรื่องของการใช้เนี่ยยากขึ้นนะครับหมอที่สนใจก็จะลดลงนะฮะรวมทั้งเรื่องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือยาดีๆก็จะยากขึ้นนะต้องก่อน Dr. Thawachai sees that decriminalizing cannabis and hemp would open up more windows for international investors ผมว่าเป็นผลดีต่อประเทศชาตินะครับทุกวันนี้ต่างชาติเนี่ยมาใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลูกนะฮะแล้วก็ส่งกลับไปที่ประเทศเขานะเรามีรายได้มหาศาลนะครับHe also believes that this government's move would impact not only the country's credibility but also SMEs and Thais. ความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่จะมาลงทุนที่บ้านเรา
พราะว่าที่เข้าเงินมาลงทุนเยอะเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยถ้าเขาทำให้เขาเจ็บตัวแล้วเขากลับไปเขาจะไม่มาอีกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าถ้ารัฐบาลจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเดือดร้อนมากนะฮะไม่ใช่ในน้อยนะครับ The government aims to ban cannabis, citing health risks and abuse among young people. Having cannabis controlled under the Cannabis Act is crucial, he said. Dr. Tawachai claimed that although the proposed Cannabis Act is comprehensive, it needs the government support. ก็จริงๆเรากลับมาทบทวนหลายครั้งแล้วครับนะถ้าถามว่าจะแก้ตรงไหนก็ไม่รู้จะแก้ตรงไหนแล้วนะก็คือทุกอย่างมันก็มี complete หมดเพียงแต่ว่ารัฐสภาจะนำไปพิจารณาหรือไม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลานี้ผมอยากจะวอนนะฮะส่วนที่เป็นรัฐบาลนะครับได้ให้ช่วยนำพรบเนี้ยเข้าไปสู่การพิจารณาในสภาจะปรับปรุงแก้ไขยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่าใช้เป็นกฎหมายยาเสพติดเลยนะครับวริศลาแซ่หัน reporting for Thai PBS World